สวัสดีครับทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการติดตั้ง Windows 2000แบบอัปเกรดกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำการติดตั้ง Windows 98และ Windows มีไปแล้วนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจ Windows 98และ Windows มีนะครับส่วน Windows 2000เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยผมเกริ่นให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับว่าการติดตั้ง Windows 2000เนี่ยมันสามารถทำได้2แบบนะครับคือแบบอัปเกรดจาก Windows 98หรือ Windows มีนะครับขึ้นไปเป็น Windows 2000นะครับแล้วก็แบบที่2คือแบบติดตั้งแบบเดียวเลยนะครับสามารถใช้แผ่น Windows 2000เนี่ยติดตั้งแบบเดียวๆจนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผลลัพธ์ทั้ง2แบบเนี่ยให้ผลที่เหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยคือตรงที่แบบอัปเกรดมันสามารถที่จะดึงไดเวอร์แล้วก็โปรแกรมที่ติดตั้งใน Windows 98หรือ Windows มีนะครับมาใช้ใน 2,000 ได้เลยนะครับซึ่งมันเหมาะสำหรับท่านที่มี Windows 98อยู่แล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับให้เปิด Windows 98หรือ Windows มีขึ้นมาก่อนนะครับหรืออาจจะเป็น Windows 95ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ไป copy file ของ Windows 2,000 มาเก็บไว้ในไดดีก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ติดตั้งแบบสมูทนะครับหรือจะติดตั้งผ่านแผ่นซีดีก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับก็ให้เข้าไปในโฟลเดอร์ของ Windows 2000ของเรานะครับแล้วก็มองหาไฟล์ที่ชื่อว่า setup นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดแยกนะครับคลิกอันแรกนะครับเป็นแบบอัปเกรดนะครับกด next ต่อไปนะครับแล้วก็คลิกยอมรับนะครับหลังจากนั้นใส่ CD key ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด next ต่อไปนะครับคือขั้นตอนหลังจากนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับให้ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับจนจบกระบวนการนะครับแล้วก็เราก็จะได้ Windows 2000มาเลยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตามาแบบนี้นะครับในเคสนี้คือเรายังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์จอนะครับมันก็เลยดูแบบจะแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับเขาให้ไปติดตั้งไดรเวอร์จอไดรเวอร์เสียงอะไรพวกนี้นะแล้วมันก็จะกลับมาเป็นหน้าจอที่สวยงามนะครับก็อันนี้ไดรเวอร์ผมได้ใส่ไว้ในไดรดีแล้วนะครับเลยสามารถเรียกติดตั้งได้เลยนะครับเป็นไดรเวอร์ของจอก่อนนะครับก็เป็นการติดตั้งแบบทั่วๆไปเลยนะครับจอคัดจอคัดเสียงอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงนะครับหลังติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าจอที่สวยงามแบบนี้นะครับมันก็จะดูดีขึ้นทันทีเลยนะครับหลังจากเราติดตั้งไดรเวอร์จอเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็ไปติดตั้งไดรเวอร์เสียงต่อได้เลยนะครับอันนี้เป็นคัดเสียงของ Yamaha นะครับก็ติดตั้งปกติเหมือนกันนะครับเข้าไปคลิกเซตอัพได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องเข้าไปดูที่ตัว Manager Device นะครับแล้วก็ทำการ Add Driver นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจาก Restart เสร็จนะครับเป็นยังไงเราเข้าไปที่ manager ว่าเราเข้าไปที่ตัว device manager นะครับแล้วก็ดูนะครับตรงนี้เป็นตัว multimedia audio นะครับให้ทำการ add driver ไปใหม่นะครับเอา property แล้วก็ไปที่ driver นะครับอัปเดต driver แล้วก็ไปเรียกไฟล์ของ driver เข้ามานะครับนี่เราก็จะเลือกไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราได้เซฟไดรเวอร์ไว้นะครับก็จะเป็นไดรเวอร์ของคัดเสียงนะครับ Windows 2000นะครับแล้วก็กดอัปเดตไดรเวอร์ไปนะครับแล้วก็รีสตาร์ทอีกรอบนึงนะครับอ
ข้าไปเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับอัปเดตต่อนะครับถ้าเกิดมันยังมีเหลืองๆอยู่นะครับเราดูที่ตรงย่อของค่าเสียงนะครับแล้วก็เข้าไปอัปเดตจนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับขั้นตอนต่างๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับก็ลองไปทำเล่นกันดูนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบ Windows 2000นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะทำการติดตั้ง Windows 2000แบบที่2ให้ดูอีกทีนึงนะครับที่เราจะติดตั้งโดยไม่ต้องอัปเกรดจาก98นะครับติดตั้งแผ่นเดียวจบไปเลยนะครับก็คลิปนี้คงจบไว้แค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะดูคลิปต่อๆไปก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะสร้างจะทำให้ดูต่อๆไปนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ